ข้าวเท่าไหร่กี่เมตรประมาณ70เมตรข้าว70เมตรกลายมาเป็นในนี่อันนี้ข้าว70เมล็ดหน่อที่มาเป็นในนี้ข้าวเป็นกี่เท่าตัวราคานะครับมัน70 100เท่าขึ้นไป100เท่าราคาถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วก็ขายข้าวไปทุกเดือนเหมือนเดิมนี่ทางอ่ะตอนนี้เราอยากให้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเรามีรายได้ขึ้นนะแต่มันต้องหาวิธีใช่ป่ะบางทีมันให้เรื่องราคาปลายทางเดียวมันไม่พอเพราะว่ามันต้องขายต่างประเทศด้วยใช่ไหมล่ะเราไม่ได้กินเองทั้งหมดนะข้าวเกลือยางปาล์มนะหาวิธีการขอบคุณพวกอะไรล่ะสถาบันต่างๆนะมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายมหาวิทยาลัยที่ภาคเหนือที่ภาคเหนือทั้งหมดเจ็ดมหาวิทยาลัยเหนือครับทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยจะมือจะพูดไหมครับตายยังเข้าใจใช่ไหมมันยังไม่ใช่เวลาของเราอ่ะเราโอเคเราก็ทำหน้าที่ของเราทำงานของเราเอาสิ่งเรียนหนังสือสองพัฒนาตัวเองสามดูที่ว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรเช่นวันนี้เรามีทีซีแล้วเรามีที่ต้องการคนหลายหมื่นคนในสาขาที่เราต้องการใช่ไหมในสาขาที่ต้องการหมดเพราะฉะนั้นสาขาที่ต้องไปดูศึกษาที่ว่าอะไรมันที่เขาต้องการเราก็ไปเรียนสาขานั้นนะมันอาจจะเรียนยากบ้างนะคือถ้าเรียนง่ายๆกันหมดเราก็ไม่ได้อะไรกับขึ้นมาเว้นแต่ว่าถ้าเราเรียนไม่ไหวจริงๆใช่ไหมโอเคก็ว่าไปแต่ถ้าเรียนไหวเรียนที่มันมีเรื่องอะไรมีพรสวรรค์อยู่แล้วมีกิฟต์อยู่แล้วเนี่ยมันถูกหาด้วยที่เจอได้นะครับนะครับส่วนใหญ่เราจะเรียนตามเพื่อนคิดตามเพื่อนส่วนนั้นคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ใครที่สามารถจะพูดได้เก่งแล้วพูดโน้มน้าวพูดได้พูดเนี่ยจะรับการเชื่อแต่ต้องดูด้วยว่าในประเด็นที่พูดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเราไหมเพราะประโยชน์กับเราคือตัวเราเองครอบครัวเองสังคมเองประเทศชาติวันนี้เราอยากให้ทุกคนกลับมาไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องจิตสำนึกนะเรื่องอะไรล่ะศาสนาอะไรพวกนี้ตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนเยอะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพอเปลี่ยนปั๊บมันไปเลยนะมันล้มเลยนะประเทศชาติมันต้องมีหลักไทยนะเราว่านะหลักคิดนะพวกเราทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งไรต่างๆเนี่ยแล้วก็วันนี้สื่อก็แรงใช่ไหมโซเชียลมีเดียก็แรงใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันลดความสิ่งอย่างนี้ไปได้ความมันแย่ต่างๆยิ่งบ้างยิ่งบ้างนะครับที่ไอ้ที่ที่นายกบอกก็คือว่าอยากให้ใช้ไอ้โซเชียลมีเดียเราให้ใช้อะไร Google ใช้อะไรต่างๆทั้งหลายอย่างหรือไปยุบยูเทิร์นเนี่ยเกิดประโยชน์นั่นเองไอ้ที่บอกเนี่ยไม่ใช่พวกเราเนี่ยไม่ใช้แต่เป็นอย่างไม่ได้กดดูตรงไหนตรงที่แม้กระทั่งกระทรวงนี่หน่วยงานเขามีอะไรมาให้ก็ไม่ได้ดูหรอกเขาไม่ดูตอนนี้ก็ไปเขาไม่ดูก็ไปร้องขอซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วเขาบอกไว้แล้วเนี่ยแล้วตัวเองก็ไม่รู้นี่คือเราต้องการหลักคิดทางการเงินมันจะได้ลดปัญหาลงไปไม่ใช่ปัญหามันจะเกิดทุกวันทุกคนทุกคนอยากมันได้ในการที่บอกให้เปิดทุกคนแบบเปิดทุกคนเปิดไปอยู่แล้วล่ะเพราะเราใช้เว็บไซต์มากที่สุดในโซเชียลมีเดียโทรศัพท์ถูกมากกว่า60ล้านอีก90ล้านเพื่อโทรศัพท์อ่ะสร้างเว็บไซต์อีกเท่าไหร่เป็นร้อยเว็บไซต์อ่ะแล้วก็เปิดอะไรทวีตคอมพิวเตอร์เยอะแยะหมดขออย่างเดียวเปิดดูทุกกฎทำไมที่ว่าเรื่องของกระทรวงเกษตรว่าไงแฝงเรื่องเรื่องเรานาเนี่ยปลูกข้าวเทคโนโลยีเหล่านี้ในสิ่งที่เราจะต้องป้อนไปเพื่อให้การเรียนรู้ของเราเหมือนกันนะการสร้างเว็บไซต์ตัวเองขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปสร้างสตอรี่ของตัวเองขึ้นมา